ก็เกมร้ายเกมรักเหมือนมีละครสองเรื่องในละครเรื่องเดียวนั่นเองค่ะเพราะมีพาร์ทน่ารักสดใสตอนยาย่าไปติดเกาะรักกับหนุ่มชาวเลเบอรี่ส่วนอีกหนึ่งพาร์ทกับดราม่าจัดจ้านเพราะทั้งรักทั้งแค้นซึ่งพาร์ทหลังทั้งณเดชน์และยาย่าออกปากว่าขอมีสมาธิให้มากที่สุดโดยเฉพาะฉากเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากเกิดอุบัติเหตุความสัมพันธ์แบบไม่เต็มใจทั้งคู่ต้องระเบิดอารมณ์ใส่กันหน้าดำหน้าแดงนางเอกยาย่าตกอยู่ในภาวะระทมทุกข์สุดขีดในขณะที่พระเอกแบร์รี่รู้สึกผิดมหันต์แต่ลึกสุดใจนั้นเป็นความแค้นซึ่งแม้บทจะห่างไกลไว้สายของทั้งคู่แต่ก็เล่นได้ดีจนเหลือเชื่อสีสันบันเทิงแอบขนลุกอยู่เงียบๆเหมือนได้เห็นพระนางยอดฝีมือเห็นธีรเดชปะทะแอนทองผสมให้ดูอย่างไงอย่างนั้นเลยล่ะค่ะฉันไม่เคยเจอใครที่เลวร้ายขึ้นมาก่อนตัวละครทั้งสองคนก็โตขึ้นด้วยค่ะความรักและความแค้นในใจก็อยากจะให้เขารู้จำเราได้สักทีก็เลยว่าคมคืนไปเลยแล้วพอตื่นเช้ามาก็แบบว่าจะมาขอโทษเป็นฉากที่ท้าทายมากเลยค่ะมันยากพอสมควรเลยค่ะ